ได้เวลาสักทีก็ถึงเวลาที่แบบเราสองคนก็รอคอยมานานครับว่าอยากจริงๆแผนจะแต่งงานนานมากแล้วก็พอวันนี้มันมาถึงก็รู้สึกว่ามันแป๊บเดียวเองจากที่มันนานๆมันรู้สึกมันผ่านไปเร็วมากช่วงนี้จนมานอนเมื่อวานนั่งคิดทำไมมันถึงวันนี้เร็วจังก็ดีใจที่ได้มีโอกาสแล้วก็คนในครอบครัวหลายๆคนก็ได้มาเจอหน้ากันหมดเลยรวมถึงครอบครัวของเอิญด้วยครับมีการนัดคอยต่างไว้ว่าเราจะมีเมียเป็นคนแรกครับแบบเขาดาวเลยเขาดาวเลยครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับก็ไม่เคยมีเมียครับครับผมครั้งแรกเลยครับแล้วก็เป็นครั้งเดียวครับผมครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่คู่เลยปล่อยโฮไปเกิดอะไรขึ้นพ่อพูดอะไรพูดอะไรก็แบบก็เหมือนให้พรอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนปกติไม่ค่อยได้คุยกับคุณพ่อสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าเปิ้ลก็อยู่ไทยก็นานๆทีก็จะได้เจอหน้ากันก็คุยทางโทรศัพท์อะไรเงี้ยมากกว่าวันนี้ก็เจอแล้วก็เห็นแบบพ่อเขาก็ดีใจเนี่ยแล้วเขาก็เอ็นดูพี่ฟุกด้วยเราก็เลยรู้สึกดีอะปลื้มใจถามพิธีวันนี้หน่อยครับมีอะไรยังไงขั้นตอนพิธีวันนี้จะค่อนข้างผสมประสานกันนิดนึงเพราะว่าก็ผมก็เป็นคนไทยแล้วเปิ้ลเขาเป็นคนลาวก็อยากจะแต่งพิธีแต่งเนี่ยก็อยากจะให้เป็นพิธีลาวแท้ๆก็ได้เชิญหมอพรมาจากทางเวียงจันทน์แล้วก็มาทำพิธีให้มันถูกต้องตามประเพณีจริงๆแล้วก็อย่างชุดของเปิ้ลก็เป็นชุดลาวของผมก็เป็นชุดไทยนะก็อยากจะให้สองพิธีมาผสมกันซึ่งมันก็ถามว่ามันก็มีแบบผู้ใหญ่ก็จะงงนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้แต่ว่ามันจริงๆมันผสมกันทั้งไทยทั้งลาวอะไรเงี้ยพยายามทำให้มันลงตัวที่สุดค่ะจริงพิธีก็นานเหมือนกันเนาะนานนะตั้งแต่หลายเดือนแล้วเพราะว่าเราเริ่มต้นเราไม่เคยรู้เลยว่าแบบพิธีทำยังไงครั้งแรกเลยที่เราได้มาศึกษาแล้วก็โอ้ต้องมีพิธีแบบนี้แล้วก็ยังมีแบบน้องสาวของเขาต้องมาล้างเท้าอย่างเงี้ยตอนเข้าอย่างเงี้ยผมก็ล้อเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ต้องศึกษาแล้วก็ละเอียดอ่อนครับอย่างพวกมีคนจีนมีพิธีจีนอีกไหมครับมีใช่ครับก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวไปไหว้บรรพบุรุษบ้านของคุณพ่อก็เป็นพิธีก็เป็นพิธีจีนแล้วก็ยกน้ำชาแบบจีนครับอันนี้สินสอดที่เปิดเผยได้สินสอดก็จริงๆก็เป็นคุณพ่อคุณแม่จัดเตรียมผู้ใหญ่จัดให้ผู้ใหญ่จัดเตรียมครับผมพอจะบอกได้มูลค่าได้ไหมฮะมูลค่าเลยครับก็ต้องไปถามคุณพ่อคุณแม่ครับผมครับแล้วเป็นจริงเหมือน200ล้านจริงไหมครับพี่พงศ์โอ้เอามาจากไหน200ล้านไม่มีค่ะไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับชุดอย่างปัจจุบันก็คือทองคำใช่ค่ะก็ผู้ใหญ่จัดการให้หมดนะคะเป็นทองคำตามประเพณีเป็นลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับบอกมูลค่าอันนี้กว่า2ล้านเลยก็ก็นิดนึงเพราะมันราคาทองนะครับทองมันก็มีน้ำหนักก็เวลาเราเขาเรียกว่าคือเราอยากทำตามประเพณีจริงๆไม่จำเป็นว่าต้องเป็นทองจริงทองปลอมอะไรแต่ว่าเราก็อยากทำให้สมเกียรติเขากับคุณพ่อคุณแม่อยากให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่เขาด้วยครับผมอย่างบ้านหลังนี้เป็นเรือนหอเลยบ้านหลังนี้คือเรือนหอครับผมมูลค่าเท่าไหร่ครับบ้านหลังนี้พอเปิดก็ลองถามโครงการเลยครับอยากถามผมเลยครับผมไม่อยากบอกเลยครับก็มีเป็นหมู่บ้านที่ดีแล้วก็เราก็ฝันหามาตลอดก็พอเราเริ่มเก็บเงินมีเงินมีทองก็ตัดสินใจซื้อให้มันเขาจะว่าใช้ชีวิตได้อยู่ได้นานๆเนาะไม่ต้องขยับขยายละอะไรอย่างนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องไปมีพิธีอะไรยังไงต่อยังไงบ้างคะพิธีต่อก็จะเป็นพิธีจีนนี่แหละครับแล้วก็จะมีวันพรุ่งนี้เป็นงานเลี้ยงงานเลี้ยงฉลองอันนี้ก็จะมีเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงมาเต็มที่เลยครับมาเต็มที่แล้วก็วันที่8ก็ไปจัดพิธีฉลองที่ลาวอีกครับที่เวียงจันทน์ครับอันนี้เราสองคนจดทะเบียนสมรสยังไงกันครับก็จริงๆก็จดแบบทำเรื่องจดนะครับทำเรื่องจดก็แต่ว่าต้องจดที่ลาวก่อนเนาะต้องจดที่ลาวจริงๆทะเบียนสมรสก็คือจดที่ไทยก็ได้ที่ลาวก็ได้ก็มีผลเหมือนกันครับผมจดที่ไหนที่หนึ่งก็ได้ครับก็มีผลทั้งคู่ครับผมเพิ่นก็เปลี่ยนมาใช้นามสกุลค่ะก็กำลังจัดการเรื่องนี้อยู่ครับเพื่อให้มันถูกต้องตามประเพณีแล้วก็ทางกฎหมายด้วยทั้งหมดค่ะขออนุญาตถามอย่างนี้ครับพี่เพิ่นจริงๆจะมีแผนเรื่องการเปลี่ยนก็จริงๆไม่จำเป็นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วคนลาวที่อยู่ในไทยแบ
แบบแต่งงานก็สามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสัญชาติก็จริงๆคุยกันไว้แล้วละค่ะคิดว่ายังไงก็อาจจะไม่เปลี่ยนนะคะจนมีน้องมีลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยเป็นคนไทยแต่ว่าตัวเราก็ยังเป็นคนลาวเหมือนเดิมเพราะว่ายังไงเปิ้ลก็ยังอยู่ในไทยได้ปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่งงานก็จะมีแบบวีซ่าอะไรของเขาเราก็ทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเหมือนเดิมอันนี้คือยังไม่ได้มีวันชัดเจนใช่ไหมคะอยู่ในขั้นดำเนินการใช่ใช่เพราะค่อนข้างนานใช้อยู่ในขบวนการต้องวิ่งนานมากหลายที่มากครับใช่ใช่ก็อยู่ในขบวนการครับน้องเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำอะไรเดี๋ยวน้องมีเรื่องต่อแต่เตรียมอะไรยังไงต่อเนี่ยทำงานทำงานหรือขยายกิจการจริงจริงก็ทำทั้งหมดนะครับเหมือนเดิมอ่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมดำรงชีวิตเหมือนเดิมก็มีงานในวงการก็เราก็จะเป็นเขาเรียกว่าในวงการเป็นหลักก็คือละครครับละครของทางช่อง8แล้วก็ถ้าเป็นธุรกิจก็เป็นเซ็นทรัลคลินิกเราเนี่ยแหละเหมือนเดิมแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าจะขยายมากขึ้น